องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวต่อเนื่องนะครับที่พูดถึงกิจการอายุ100ปีนะครับทั้งของในต่างประเทศแล้วก็ของประเทศไทยแล้วก็ตามที่เกริ่นไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตนำเอาเรื่องราวของกิจการในประเทศไทยนะครับที่ยังอายุไม่ถึง100ปีนะครับแต่ว่าจะครบรอบ100ปีในปีหน้านะครับปี2025นะครับนั่นก็คือโรงงานนะครับหรือว่ากิจการของที่บ้านนะครับโรงงานของครอบครัวนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันโรงงานของครอบครัวผมนะครับหรือว่ากิจการของครอบครัวผมเนี่ยนะครับปัจจุบันนะครับก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วนะครับชื่อที่รู้จักกันในปัจจุบันนะครับแล้วก็อยู่ในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะใช้ชื่อตัวย่อว่า CH นะครับ CH ซึ่งมาจากภาษาจีนครับภาษาจีนเนี่ยอ่านออกเสียงว่าจิ้นหวยจิ้นหวยเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วนะครับชื่อภาษาไทยเพราะๆของคำว่าจิ้นหวยเนี่ยนะครับก็มาแปลเป็นภาษาไทยว่าเจริญอุตสาหกรรมคำว่าจิ้นเนี่ยก็ถ้าแปลจากภาษาจีนแต้จิ๋วนะครับก็จะแปลว่าคำว่าเจริญนะครับคำว่าทันสมัยนะครับส่วนคำว่าหวยเนี่ยก็เหมือนกับหวยที่ใช้อยู่ในร้านโชว์หวยเนี่ยนะครับก็คือพูดถึงเรื่องของสินค้านะครับภาษาอังกฤษก็คือว่า goods นะครับหรือว่า manufacture ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นโรงงานของพวกเรานะครับก็เลยตั้งชื่อมาตั้งแต่รุ่นสมัยคุณทวดของผมนะครับว่าโรงงานจิ้นหวยกงสีนะครับจิ้นหวยกงสีหรือว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะปัจจุบันก็คือคำว่าเจริญอุตสาหกรรมขออนุญาตเล่าเรื่องย้อนกลับไปนะครับจริงๆแล้วผมเองเนี่ยเท่าที่มีการย้อนกลับไปเวลาเราพูดถึงเรื่องของ family tree นะครับหรือว่าพูดถึงเรื่องของสาแหรกครอบครัวได้เนี่ยนะครับบ้านของพวกเราก็มีสาแหรกครอบครัวย้อนกลับไปได้ตอนนี้นะครับก็7รุ่นรุ่นลูกของผมนะครับลงไปนี่ก็จะเป็นรุ่นที่8สำหรับรุ่นผมเองเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่4นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่อยู่อาศัยกันมาในประเทศไทยนะครับเพราะว่า3รุ่นแรกเนี่ยเขาอยู่ในประเทศจีนนะครับจริงๆก็คงจะมีบรรพบุรุษที่อายุเกินจากนี้ไปอีกนะครับเพียงแต่ว่าเราเองก็สืบค้นไม่พบแล้วนะครับถ้าสืบค้นมาจนถึงรุ่นลูกของผมเนี่ยเราก็จะรู้จักกันอยู่8รุ่นนะครับ8 generation นะครับgeneration ที่เริ่มต้นเรื่องราวของการบันทึกเนี่ยนะครับก็จะเป็นรุ่นของคุณพ่อของคุณทวดผมซึ่งพ่อของทวดนะครับหรือว่าภาษาไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าคุณเทียดถ้าภาษาจีนที่เป็นภาษาจีนแบบภาษาจีนแต้จิ๋วหรือภาษาจีนแบบที่คนไทยเรารู้จักเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าเป็นเหล่าโจกงเหล่าโจกงของผมเนี่ยนะครับชื่อว่าเลียกเสงนะครับชื่อเนี่ยนะครับชื่อนามสกุลก็คือแช่ชีนะครับถ้าออกเสียงแบบจีนกลางจะว่าแช่ชีแต่ถ้าเกิดออกเสียงแบบจีนแต้จิ๋วจะเรียกว่าแช่ซีชีเลียกเสงเนี่ยก็เป็นคุณเทียดพ่อของคุณทวดนะครับหรือว่าเหล่าโจกงนะครับซึ่งประวัติของท่านเนี่ยนะครับก็ไม่ได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าดินแดนที่พวกเรามาบรรพบุรุษส่วนใหญ่ของคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยก็มาจะมาจากมณฑลหลักๆ2มณฑลก็คือมณฑลฟูเจี้ยนนะครับหรือว่าฮกเกี้ยนกับอีกที่นึงก็คือมณฑลกวางตุ้งปัจจุบันก็อาจจะรู้จักกันนามกวางตงครอบครัวของเราเนี่ยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยอยู่ที่มณฑลกวางตงแต่ว่าถ้าท่านไหนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็จะทราบนะครับว่าในห้วงเวลาประมาณสักทศวรรษ1839นะครับในคริสตศตวรรษปี1839เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแถวๆกวางตุ้งนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มันรุนแรงนะครับทำให้เกิดทุพพิกภัยแล้วก็แสนสาหัสไปทั่วเลยนั่นก็คือเกิดสงครามฝิ่นขึ้นสงครามฝิ่นเกิดขึ้นนะครับที่มณฑลกวางตุ้งนะครับในช่วงปลายของราชวงศ์แมนจูละนะครับหรือว่าราชวงศ์ชิงเพราะฉะนั้นโอเปียมวอร์รอบแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยก็1839ถึง1842
สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือจีนแพ้สงครามฝิ่นเมื่อจีนแพ้สงครามฝิ่นแล้วก็นำไปสู่สนธิสัญญานานกิงในการแพ้สงครามฝิ่นครั้งแรกเนี่ยจีนเองก็แพ้อังกฤษนะครับแล้วก็สูญเสียเกาะฮ่องกงแต่ว่าถึงแม้อังกฤษจะได้เกาะฮ่องกงไปแล้วนะครับแล้วก็ต้องบังคับให้ราชวงศ์แมนจูของจีนหรือว่าราชวงศ์ชิงเนี่ยยอมเปิดเส้นทางการค้านะครับให้กวางตุ้งเนี่ยเป็นสถานีการค้าที่อังกฤษสามารถค้าขายกับประชาชนได้โดยตรงแต่ฐานที่ตั้งของอังกฤษก็ยังคงลิมิตอยู่แค่เฉพาะเกาะฮ่องกงเท่านั้นนะครับทำให้อังกฤษก็ยังคงไม่พอใจเมื่ออังกฤษยังไม่พอใจนะครับรวมๆกับพันธมิตรอื่นๆด้วยนะครับที่เป็นพันธมิตรของอังกฤษนั่นก็คือโลกตะวันตกแล้วก็บวกญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยนำไปสู่สงครามฝิ่นครั้งที่2สงครามฝิ่นครั้งที่2เที่ยวนี้ก็ตั้งแต่ปี1856นะครับถึง1860นะครับกินเวลาไป4ปีเสร็จๆนะครับแล้วก็แน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลจากสงครามฝิ่นครั้งที่2ก็คือ Convention of Peking นะครับแล้วก็ Treaty of Tianjin นะครับซึ่งไอ้ Treaty of Tianjin หรือว่า Treaty of Tianjin แล้วก็ Convention of Peking หรือว่าสนธิสัญญาปักกิ่งเนี่ยทำให้จีนไม่ได้เสียแค่เกาะฮ่องกงละแต่เริ่มเสียดินแดนเข้ามาในฝั่งแผ่นดินใหญ่นะครับนั่นก็คือเกาลูนเพนินซูล่าพอเมื่อเริ่มเสียแผ่นดินเข้ามาในเขตกวางตุ้งปากแม่น้ำเพิร์ลริเวอร์เนี่ยแน่นอนคนที่เป็นพ่อค้าเป็นนักธุรกิจนะครับที่พอจะมีการศึกษาแล้วก็เริ่มอ่านเกมตรงนี้ได้ว่าเอ๊ะจีนเองเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ยุคถดถอยก็เริ่มต้นที่จะโยกย้ายครอบครัวของพวกเขาเนี่ยออกจากเมืองใหญ่นะครับออกไปยังพื้นที่ที่เป็นชนบทมากกว่าซึ่งแน่นอนว่าครอบครัวของพวกผมเนี่ยนะครับคุณเทียดของผมเนี่ยนะครับหรือว่าคุณชีเลียกเสงเนี่ยนะครับก็เลือกที่จะเดินทางจากปากแม่น้ำเพิร์ลริเวอร์นะครับในมณฑลกวางตุ้งเนี่ยออกไปทางด้านตะวันออกทางด้านตะวันออกเนี่ยก็มีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อยู่พื้นที่หนึ่งนะครับพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ตรงนี้เนี่ยนะครับเขากล่าวกันเป็นภาษาโบราณมานานการมาแล้วนะครับเขาใช้คำพูดภาษาจีนว่าเหลียวหยงปูจี้ผิงหยงปูเลี่ยวเหลียวหยงปูจี้ผิงหยงปูร่วนเหลียวหยงปูจี้เนี่ยนะครับก็แปลว่าอุดมสมบูรณ์นะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับเหลียวหยงนะครับความอุดมสมบูรณ์ตลอดกาลเนี่ยนะครับทำให้ไม่อ่อนแอปูก็คือไม่นะครับจี้ก็คืออ่อนแอผิงหยงปูร่วนผิงหยงก็คือความสุขสงบยั่งยืนนะครับปูร่วนก็คือทำให้ไม่เกิดความวุ่นวายซึ่งแน่นอนในห้วงเวลาของสงครามที่มีสงครามฝิ่นติดๆกันทั้งสองระลอกแล้วกวางตุ้งเองเนี่ยกลายเป็นดินแดนกะลียุคเนี่ยนะครับบรรพบุรุษของผมก็เลยอพยพไปอยู่ที่เมืองนี้แหละครับเมืองที่เป็นที่มาของสำนวนโบราณที่เมื่อกี้พูดไปสำนวนโบราณเนี่ยมันมาจากสองวรรคเห็นไหมฮะเหลียวหยงปูยี่กับผิงหยงปูร่วนไอ้คำว่าเหลียวผิงเนี่ยนะครับหรือว่าเหียวผิงเนี่ยนะครับมันคือชื่อของพื้นที่หนึ่งครับที่เป็นที่ราบติดกับแม่น้ำฮันกังนะครับซึ่งอยู่ทางขวาสุดเลยนะครับที่เป็นรอยต่อนะครับระหว่างรัฐหรือว่ามณฑลที่เรียกว่ากวางตุ้งนะครับกับมณฑลฟูเจียนนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยถ้ามองเป็นเมืองใหญ่เมืองนี้จะชื่อว่าเมืองเฉาโจวซึ่งแน่นอนเมืองเฉาโจวเดี๋ยวก็จะกลายเป็นเมืองที่เรารู้จักกันในนามเมืองแต้จิ๋วนะครับคนจีนที่เป็นคนจีนแต้จิ๋วเนี่ยจะเรียกเฉาโจวว่าเมืองแต้จิ๋วและในเมืองแต้จิ๋วเนี่ยนะครับที่เป็นทาวน์เนี่ยนะครับก็จะมีเมืองเล็กๆอยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับที่เป็นระดับอำเภอนี้ชื่ออำเภอเหลียวผิงนะครับปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหลิวผิงเซียนหลิวผิงเซียนเนี่ยคนแต้จิ๋วจะเรียกว่าหยู่เพ่งกุ่ยนะครับหยู่เพ่งกุ่ยอันนี้ก็คือที่พำนักนะครับที่ต้นตระกูลของผมเนี่ยย้ายออกมานะครับแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับคุณเรียกเสงซีเรียกเสงหรือว่าคุณเทียดของผมเนี่ยก็มีลูกชายอยู่3คนคนหนึ่งชื่อว่าซีลักนะครับก็คือเรียกชื่อตามแซ่ซีลักก่อนแล้วก็คุณลูกชายคนโตลูกชายคนรองชื่อซีเคงแล้วก็ลูกชายคนเล็กนะครับชื่อว่าซีเจียงซึ่งซีเจียงหรือว่าซีเจียงเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีชื่อเมื่อโตขึ้นนะครับว่าฮวงน้ำแล้วก็พอมาอยู่ประเทศไทยก็จะใช้นามสกุลแซ่สีนะครับเพราะฉะนั้นคุณฮวงน้ำแซ่สีเนี่ยก็จะเป็นต้นตระกูลหรือว่าเป็นคุณทวดของผมนะครับที่เดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าในจดหมายหรือว่าเอกสารของคุณซีฮวงน้ำเนี่ยนะครับหรือว่าคุณทวดของผมเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะครับว่าคุณเทียดเนี่ยชื่อว่าเลียกเสงนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับว่าคุณเลียกเสงเองเนี่ยมีคุณพ่อนะครับก็คือคุณพ่อของคุณเทียดนะครับชื่อว่าไหนเต็งแล้วก็คุณพ่อของคุณไหนเต็งอีกทีนึงนะครับชื่อว่าเอี่ยงสัว
พราะฉะนั้นคุณซีเอียงซัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นตระกูลที่เราสืบได้มากที่สุดนะครับขึ้นไปถึงชั้นที่1 นะครับเอียงซัวคือคนแรกนะครับรองมาก็คือไหนเต้งแล้วก็เลียกเสงเลียกเสงเนี่ยคือคนที่ย้ายบ้านนะครับมาอยู่ที่เหยี่ยวเพ้งกุ่ยหรือว่าเหลียวผิงเซียนนะครับณปัจจุบันนี้เลียกเสงนะครับหรือว่าคุณเทียดเนี่ยมีลูก3คนก็คือซือลักซือเคงแล้วก็ซือเจียงซึ่งเดี๋ยวซือลักพอโตขึ้นเนี่ยก็จะมีชื่อสมัยเป็นผู้ใหญ่ว่าซีหยวกปิงส่วนคนกลางนะครับชื่อว่าซือเคงเนี่ยก็ไม่ได้มีอายุโตไปจนถึงอายุมากนะครับก็พอถึงช่วงวัยหนุ่มเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นการผจญภัยของเขาละนะครับแล้วก็พอกำลังจะถึงวัยกลางคนก็เสียชีวิตไปนะครับทำให้ในช่วงปลายของชีวิตเนี่ยผมก็เลยมีคุณทวดอยู่ที่มาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ทำกิจการโรงงานของเราเนี่ยนะครับอยู่2คนนั่นก็คือซีหยวกปิงกับซีฮวงน้ำครอบครัวของคุณเลียกยกเสงนะครับหรือว่าเลียกเสงเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่เหยี่ยวเพ็งเนี่ยนะครับก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับก็ทำมาหากินประกอบกับเคยอยู่ในเมืองใหญ่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ลำบากอะไรแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์ในจีนเองเนี่ยพอหลังจากสงครามฝิ่นนะครับราชวงศ์แมนจูก็อ่อนแรงลงมากนะครับในที่สุดราชวงศ์แมนจูเองก็พังไปนะครับแล้วก็เกิดยุคขุนศึกเพราะเมื่อเกิดยุคขุนศึกนะครับไม่มีการบริหารจัดการจากส่วนกลางคนที่เป็นวอลลอร์ดในพื้นที่ต่างๆก็เริ่มตั้งตนเป็นใหญ่แล้วก็พยายามที่จะเคลมตัวเองเป็นจักรพรรดิต่อไปเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่มันเป็นเมืองท่าค้าขายเนี่ยมันก็ไม่มีความสงบเมื่อมันไม่มีความสงบนะครับประกอบกับเริ่มเกิดภัยพิบัติเพราะว่ามันไม่มีคนบริหารจัดการส่วนกลางไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรการปล้นระดมนะครับประกอบกับทุพพิกภัยต่างๆก็เลยทำให้3พี่น้องที่เป็นคุณพี่ของคุณทวดของผมเนี่ยเริ่มต้นที่จะต้องออกเดินทางละเพราะนั้นพี่2นะครับหรือว่าซือเคงซีเคงเนี่ยก็ออกจากเมืองจีนนะครับแล้วก็แน่นอนช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็เป็นพรหมเนียมกันแหละนะครับรู้ว่าจากเมืองเฉาโจวหรือว่าแต้จิ๋วมณฑลกวางตุ้งเนี่ยนะครับมันจะมีเรือเขาเรียกเรือกลไฟเรือกลไฟหัวแดงนะครับซึ่งเรือกลไฟหัวแดงเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเชื่อมโยงเมืองท่ากวางตุ้งของจีนกับเมืองท่าสำคัญสำคัญในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะครับมาขึ้นเรือที่ทรงวาดมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับโดยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดินทางออกมาเพื่อที่จะไปเผชิญโชคชะตาในอนาคตเพราะฉะนั้นคุณทวดของผมที่เป็นคุณทวดที่ไม่ใช่คุณทวดสายตรงนะครับแต่ว่าเป็นพี่ชายของคุณทวดก็คือซือเคงเนี่ยก็เดินทางออกจากเหลียวเพ็งเนี่ยนะครับเข้ามาที่ปากน้ำโพครับเขามาเริ่มต้นกับชุมชนคนจีนที่ปากน้ำโพทางภาคเหนือของประเทศไทยก่อนแล้วก็มาแต่งงานกับคนไทยนะครับแล้วก็เริ่มต้นกิจการค้าขายอยู่แถวๆปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งแน่นอนการค้าขายก็ไปได้ด้วยดีนะครับเพราะนั้นคุณซือเค้งเนี่ยก็เริ่มต้นที่จะส่งเงินกลับไปที่บ้านที่เหลียวเพ้งนะครับที่มณฑลกวางตุ้งนะครับเมืองเฉาโจวนี่แหละนะครับเพราะนั้นพี่น้องไม่ว่าจะเป็นซีหยกปิงคุณพี่ซีหยกปิงหรือว่าคนน้องซีฮวงน้ำเองเนี่ยก็ได้เห็นว่าการเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยมันเป็นโอกาสนะซือเค้งเองก็เริ่มต้นค้าขายนะครับประกอบกับพอสถานการณ์ในเมืองจีนค่อยๆดีขึ้นพอสถานการณ์ในเมืองจีนกลับมาค่อยๆดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยซือเค้งเองก็กลับเมืองจีนอีกรอบหนึ่งพร้อมกับครอบครัวลูกเมียชาวไทยนะครับก็กลับไปแล้วก็ไปเปิดห้างร้านกิจการอยู่ที่กวางตุ้งอีกครั้งหนึ่งแต่แล้วแน่นอนนะครับจุดที่ราชวงศ์แมนจูล่มสลายก็มาถึงยุควอลลอร์ดที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังไปทุกอย่างมันพังไปหมดนะครับจนกระทั่งในที่สุดนะครับเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาเที่ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็มองว่าจะต้องหาทางย้ายออกจากจีนแล้วแหละนะครับในช่วงนั้นเพราะนั้นซือเค้งกับซือฮวงน้ำซึ่งเป็นทวดของผมเนี่ยก็เริ่มต้นเดินทางออกจากแผ่นดินใหญ่นะครับกลับเข้ามาตั้งรกรากที่ประเทศไทยเที่ยวนี้พอมาตั้งรกรากที่ประเทศไทยก็มาตั้งรกรากอยู่ที่หลังเกียฉู่นะครับหลังเกียฉู่นี่คือพื้นที่คนที่คนจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในประเทศไทยนะครับแล้วเขาก็มองว่าตรงนี้แหละเป็นเมืองมังกรน้อยนะครับหลังเกียฉู่นี่แปลว่ามังกรตัวน้อยนะครับเพราะว่าที่ดินมันอุดมสมบูรณ์เหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางการค้าขายที่ดีมากๆด้วยนะครับนั่นก็คือที่เราเรียกว่าจังหวัดสมุทรสาครนะครับหรือว่าปากแม่น้ำสายสำคัญที่เรียกว่าแม่น้ำท่าจีน
ชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าแม่น้ำท่าจีนคนจีนก็อยู่เยอะนะครับโดยพื้นที่ที่คุณซีฮวงนำแล้วก็ซือเคงเข้ามาตั้งรกรากอยู่เนี่ยนะครับก็มาอยู่ที่ตำบลท่าฉลอมนะครับจังหวัดสมุทรสาครพอเข้ามาปุ๊บก็เริ่มทำการค้าขายนะครับรื้อฟื้นเส้นทางการค้าที่คุณซือเคงเนี่ยเคยทำไว้แต่ว่าโชคร้ายนะครับในที่สุดคุณซือเคงเองเนี่ยก็ป่วยนะครับป่วยหนักด้วยนะครับเพราะนั้นคุณทวดของผมซือฮวงน้ำเองเนี่ยก็ดูแลนะครับทำงานด้วยหนักด้วยนะครับทำงานหนักและยังต้องดูแลพี่ชายด้วยนะครับในที่สุดก็ประสบอุบัติเหตุนะครับตะเกียงที่จุดให้แสงสว่างเนี่ยไฟไหม้นะครับแล้วก็ถูกไฟคลอกทำให้หูข้างขวาของคุณทวดผมเนี่ยถูกตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าไฟไหม้และในที่สุดคุณซือเคงเองก็เสียชีวิตด้วยนะครับเพราะนั้นคุณทวดของผมซือฮวงน้ำก็เริ่มต้นคราวนี้ไม่มีห่วงละนะครับก็เริ่มต้นเดินหน้าทำงานหนักและในที่สุดก็เริ่มเปิดโรงงานได้นะครับโดยโรงงานที่เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ชื่ออย่างที่ผมบอกแล้วครับเขาใช้ชื่อว่าจินหวยโดยโรงงานจินหวยเนี่ยเกิดขึ้นในปี1925เพราะฉะนั้นปีหน้า2025โรงงานนี้ก็จะมีอายุครบรอบ100ปีคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast โดยกิจการแรกๆเลยนะครับที่คุณซีฮวงน้ำเปิดเนี่ยนะครับก็คือกิจการที่เริ่มต้นทำโรงงานน้ำปลาคราวที่แล้วจำได้ไหมฮะผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าน้ำปลาในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นประมาณสัก120-130ปีเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหม่มากเพราะว่าในช่วงเวลาแรกเนี่ยคนไทยยังนิยมกินเกลือกันอยู่มันพอเริ่มต้นจากโรงงานน้ำปลานะครับแล้วด้วยความที่คุณทวดเองเนี่ยก็มีหัวทันสมัยนะครับแล้วก็มองว่าเออจริงๆแล้วการเดินทางไปมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนต้องการด้วยก็คืออุตสาหกรรมปลากระป๋องเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เก็บแล้วก็เดินทางได้แล้วด้วยความที่ท่าฉลอมสมุทรสาครเองเนี่ยก็เป็นเมืองประมงอยู่แล้วมีทรัพยากรที่ก็ใช้มาทำปลากระตักทำปลาไส้ตันทำน้ำปลาเนี่ยก็เลยคิดว่างั้นเราขยายกิจการออกไปดีกว่าก็เลยขยายกิจการออกไปแล้วก็เริ่มชวนพี่ใหญ่นะครับก็คือซีหยกปิงเนี่ยเข้ามาทำงานในเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็เริ่มเปิดกิจการของเราเนี่ยนะครับจินหวยกงสีหรือว่าเจริญอุตสาหกรรมที่ท่าฉลอมเนี่ยเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารกระป๋องแห่งแรกของประเทศไทยนะครับนี่คือโรงงานปลาซาดีนกระป๋องแห่งแรกในประเทศไทยนะครับแน่นอนกระบวนการทำปลาซาดีนก็คือจับปลาขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องตัดหัวตัดหางควักไส้ล้างทำความสะอาดปลาให้ดีหลังจากนั้นเนี่ยปลาเนี่ยก็จะถูกเอาไปนึ่งในกระป๋องเลยนะครับพอนึ่งในกระป๋องเสร็จปุ๊บก็จะมีกระบวนการในการที่จะปรุงรสนะครับจะใส่ซอสอะไรล่ะซอสมะเขือเทศซอสพริกซอสเต้าเจี้ยวซอสเต้าซี่น้ำมันถั่วเหลืองอะไรก็ใส่ได้หมดนะครับแล้วก็มีการซีลปิดกระป๋องนะครับแล้วก็ใช้แรงดันในการทำให้มันเกิดกระบวนการที่ทำให้มันสุกปราศจากเชื้อโรคแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีๆเพราะนั้นโรงงานจิ้นหวยของเรานะครับก็เริ่มต้นผลิตน้ำปลาซีอิ๊วปลากระป๋องนะครับโดยใช้โลโก้เป็นรูปเรือรบแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็เริ่มขยายกิจการเมื่อทำปลากระป๋องแล้วมันเวิร์กแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากๆเลยในเรื่องของผลไม้นะครับก็เลยเริ่มขยายกิจการมาเป็นผลไม้ในน้ำเชื่อมบรรจุกระป๋องซึ่งแน่นอนสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปถามคนรุ่นปู่รุ่นทวดเนี่ยเวลาไปกินโต๊ะจีนดีๆเนี่ยของหวานที่เขาจะเสิร์ฟกันก็คือลิ้นจี่กระป๋องนะครับเพราะก็ถือว่าเป็นผลไม้ราคาแพงแล้วยิ่งอยู่ในกระป๋องด้วยเนี่ยยิ่งแพงคำถามคือแล้วทำไมเราไม่ทำเองบ้างล่ะเพราะฉะนั้นกิจการจินหวยเนี่ยก็เลยเริ่มต้นทำลิ้นจี่กระป๋องนะครับเงาะกระป๋องลำไยกระป๋องแห้วกระป๋องนะครับแล้วก็สับปะรดกระป๋องรวมถึงอีกอันนึงซึ่งผมชอบมากนะครับกินมันตั้งเด็กๆก็คือเงาะยัดไส้สับปะรดกระป๋องอันนี้นี่ขอโทษนะครับครีเอทมากๆนะฮะเอาสับปะรดชิ้นเล็กๆที่มันเป็นบายโปรดักต์อ่ะที่มันเสียจากกระบวนการแล้วมันเหลือเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยยัดใส่เข้าไปในเงาะครับแล้วก็ทำเป็นเงาะยัดไส้สับปะรดกระป๋องเพราะนั้นกิจการของเราก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็กลายเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเวลาในประเทศไทยเองกิจการก็โตมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่น2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
พอเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในยุคแรกๆคนไทยเองก็ยังไม่พร้อมกับการปกครองใหม่ๆเพราะฉะนั้นคณะราษฎรเองก็มีการจัดงานเฉลิมฉลองที่เรียกว่างานรัฐธรรมนูญด้วยโดยงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีการประกวดผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ในปีแรกเลยที่มีการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญก็คือปี2479เนี่ยนะครับจิ้นหวยของเรานี่ชนะเลิศนะครับการประกวดสินค้าเครื่องกระป๋องเป็นเครื่องกระป๋องยี่ห้อแรกนะครับที่ชนะเลิศการประกวดของงานฉลองรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของกิจการซึ่งปีหน้าก็จะครบ100ปีละปัจจุบันนี้นะครับโรงงานก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับตัวของน้ำปลาแล้วก็ซีอิ๊วปลากระป๋องยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมหลักของโรงงานอีกต่อไปแล้วนะครับปลากระป๋องกับผลไม้กระป๋องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นอุตสาหกรรมหลักแทนนะครับเพราะว่าในทศวรรษ 1980-1990 เนี่ยเราเริ่มเห็นโอกาสนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่ดีกว่ากระป๋องมันก็มาด้วยนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าดีไฮเดรตนะครับหรือว่าการทำผลไม้อบแห้งซึ่งแน่นอนว่าการทำผลไม้อบแห้งในยุคแรกๆเนี่ยนะครับมันก็คือการเอาผลไม้นี่แหละนะครับมาคัดคุณภาพให้ได้ก่อนว่าต้องเป็นเกรดที่ดีแล้วก็มาต้มในน้ำเชื่อมผลไม้อบแห้งรุ่นแรกๆต้มในน้ำเชื่อมหมดนะครับจะเอารสอะไรจะเอาหวานแค่ไหนเนี่ยทำได้หมดแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปอบแห้งโดยการใช้เตาอบที่เป็นระบบปิดแทนที่จะตากแดดนะครับก็ส่งออกต่างประเทศเป็นหลักนะครับเป็นการผลิตแบบ OEM นะครับ Original Equipment Manufacturing นะครับแล้วก็มักจะไม่มีแบรนด์ของตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยซื้อมาขายไปมันง่ายครับเพราะนั้นพอถึงรุ่นเจเนอเรชันที่2ทศวรรษ1980เนี่ยโรงงานของเราก็เน้นผลิตส่งออกเป็นหลักโดยส่งออกเป็น Bulk Bill นะครับเป็น Bulk Pack นะครับก็คือถุงหนึ่งว่ากันเป็น10กิโล50กิโลอย่างเงี้ยนะครับเป็นกระสอบกระสอบเพื่อจะส่งออกไปต่างประเทศแต่แล้วพอถึงช่วงสักหลังปี2000ก็คือมัน20ปีเป็นต้นมาเนี่ยลูกค้าต่างประเทศเขาเริ่มเปลี่ยนเทรนด์จากการกินผลไม้อบแห้งที่เป็นผลไม้อบแห้งเลยเนี่ยเขาเริ่มอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นซอฟต์ดรายซอฟต์ดรายเนี่ยก็คือแห้งแต่มันไม่แห้งสนิทอะแห้งแต่ยังคงเก็บเท็กเจอร์ของความเป็นผลไม้เอาไว้ได้แล้วที่สำคัญคือไอ้ตัวซอฟต์ดรายเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเอาไปต้มในน้ำเชื่อมแบบเดิมเพราะรสชาติของผลไม้เนื้อสัมผัสของผลไม้มันยังเก็บไว้ได้ดีเพราะนั้นยุคหลังๆเนี่ยโรงงานเลยมีอุตสาหกรรมหลักนะครับเป็นการผลิตตัวของซอฟต์ดรายนะครับก็คือผลไม้อบแห้งแบบที่ยังเก็บรสชาติเก็บเนื้อสัมผัสไว้นะครับโดยตลาดหลักๆของจิ้นหวยเนี่ยนะครับเราก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแบรนด์สินค้าเพื่อสุขภาพแบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่น Trader Joe's อย่างเงี้ยนะครับผลไม้อบแห้งที่ขายอยู่ใน Trader Joe's ของสหรัฐอเมริกาก็ผลิตจากจิ้นหวยเราส่งไปเมืองจีนนะครับส่งไปญี่ปุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับสินค้าของจิ้นหวยเองเนี่ยก็มีวางขายอยู่ใน51ประเทศทั่วโลกเราก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของการผลิตผลไม้อบแห้งนะครับแล้วก็นอกจากผลไม้อบแห้งแล้วนะครับอีกสินค้าตัวหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นสินค้าที่เราค่อยๆพัฒนาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็คือพวกสแน็คนะครับที่เกิดขึ้นจากการทำฟรีสดรายผลไม้นะครับอย่างเช่นเรามีผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นตัวของสินค้าอย่างเช่นบางกอกเทสตี้อย่างเงี้ยนะครับบางกอกเทสตี้เนี่ยจะเป็นผลไม้อบแห้งนะครับที่เอามาผสมกับซีเรียลแล้วก็ข้าวอบแห้งที่มาจากกระบวนการฟรีสดรายเพราะนั้นถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราได้อะไรเราได้ผลไม้อย่างเช่นเราเอามะม่วงสุกมาทำฟรีสดรายเราธัญพืชบางส่วนมาทำฟรีสดรายนะครับก็คืออบแห้งแบบเอาน้ำออกไปทันทีนะครับแล้วก็เอาน้ำกะทิมาทำฟรีสดรายด้วยแล้วก็มีข้าวเหนียวมาทำฟรีสดรายด้วยเพราะเมื่อรวมกันปุ๊บมันกลายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงอบแห้งครับมันกลายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงฟรีสดรายแล้วเราก็ใช้ชื่อบางกอกเทสตี้นะครับแล้วเราก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับอย่างเช่นเราเอาขนุนเราเอามันแก้วเนี่ยมาทำเป็นแพนเบสเนื้อเค็มเนื้อสวรรค์แบบแพนเบสนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มีโรงงานไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับเรามีโรงงานกระป๋องของตัวเองเรามีห้องเย็นนะครับเรามีโรงงานแปรรูปนะครับซึ่งเบสของเราเนี่ยจะอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสงครามปัจจุบันนี้กิจการก็อยู่ในการดูแลของรุ่นที่3รุ่นที่4ละนะครับรุ่นที่3ในที่นี้หมายถึงรุ่นที่3ในประเทศไทยอย่างคุณพ่อผมเนี่ยถือเป็นรุ่นที่3คุณทวดซีฮวงนำเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็อย่างคุณประชาคุณปู่ผมเนี่ยนะครับเป็นรุ่นที่2รุ่นที่2นี่จะเป็นรุ่นที่เกิดที่เมืองจีนแต่ว่ามาโตที่ประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเขาก็จะสื่อสารกันเป็นประเทศจีนนะครับ
แต่พอถึงรุ่นที่3เนี่ยรุ่นพ่อผมรุ่นคุณลุงคุณอาผมเนี่ยรุ่นนี้นะครับจะพูดภาษาไทยละเกิดในประเทศไทยหมดละแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับส่วนลูกผมนี่เป็นรุ่นที่5นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดว่ามองถึงคุณทวดแล้วก็กลับไปอีก2ชั้นคุณเทียดแล้วก็พ่อของคุณเทียดแล้วก็ปู่ของคุณเทียดเนี่ยตระกูลของเราก็ย้อนกลับไปได้8 generations นะครับปัจจุบันการลงทุนของเรานะครับก็ขยายออกไปไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยนะครับเรามีโรงงานแปรรูปมะม่วงนะครับอยู่ที่กัมพูชานะครับที่เสียนุกเวลมีบริษัทอยู่ที่สิงคโปร์นะครับทำหน้าที่เป็นโฮลดิ้งในช่วงสัก 3-4 ปีที่ผ่านมาบริษัทของเราก็เข้าเทรดหุ้นลิสต์นะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับปัจจุบันก็คนที่ถือหุ้นใหญ่นะครับก็จะเป็นโฮลดิ้งของตระกูลสีแสงนามนะครับหรือว่าแซ่สีนะครับก็จะเป็นโครงสร้างการถือหุ้นหลักนะครับแล้วก็มีหุ้นครึ่งหนึ่งนะครับขายอยู่ในตลาดด้วยนะครับปีหน้านะครับก็จะเป็นปีสำคัญนะครับเป็นปีที่ครบวาระ100ปีนะครับของบริษัทจิ้นหวยนะครับถ้าเป็นไปได้หรือมีกิจกรรมอะไรนะครับที่น่าสนใจก็เดี๋ยวเราจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อที่จะดูกันว่าปีหน้าครบรอบ100ปีของจิ้นหวยเจริญอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นกิจการที่เกือบจะ100ปีนะครับแล้วก็ขอจบซีรีส์กิจการ100ปีของประเทศไทยไว้ที่กิจการของที่บ้านนะครับจิ้นหวยเจริญอุตสาหกรรม CH ครับพบกันใหม่ในตอนหน้าครับกับผมปิติศิษย์ชนามและ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice